กองทัพซิงเหลียงคำกับแขวงสวัสดิเขตบานซงได้ห่มยิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่11บานซงได้ห่มยิงเสียงกองเกมหอบครองชนะเลิศที่สนามไสสนะสาวกองทัพหรือกระทรวงป้องกันประเทศแซมประเทศลาวผลงานดีต่อเนื่องเอาชนะสาวสัญญาบุรี3-07 25-8 25-21 และ25-18คว้าไซส์4นัดรวดเข้าซิงเหลียงคำกับสาวงามจากดินแดนไดโนเสาร์สวรรค์เขตที่เอาชนะเจ้าภาพสิงขวาง3-0เซต25-13 25-22และ26-24รอบซิงเหลียงคำจะแข่งขันวันที่21ธันวาคมเวลา 13:30 สวรรค์เขตพบกระทรวงป้องกันประเทศส่วนสิงขวางเจ้าภาพไปซิงเหลียงทองกับสัญญาบุรีในมื้อเดียวกันเวลา 9:00 นมื้อนี้ได้พบกับอังเจ้าภาพในอีกรอบ2ก็คือรอบไขว่เนาะเมื่อวานนี้เฮาลิ่นกับเจ้าภาพก็คือเฮาก็ลิ่นเต็มที่เนาะแต่ว่าเสียให้เจ้าภาพไปอัน2-3เซตก็คือลิ่นครบ5เกมเนาะในมาในมื้อนี้มันเป็นรอบไขว่ที่ว่าเฮาต้องตัดเสื้อเพื่อเข้าไปซิงเนาะก็ได้ลิ่นกับอันมีการเกมมีการปรับเทคนิคในการจุดเสียเมื่อวานนี้เนาะเพื่อมาสู่กับทีมเจ้าภาพในมื้อนี้เนาะทุกอย่างก็คอยแก้ไขนี่จุดอ่อนของทีมตัวเองเนาะและเห็นจุดอ่อนของทีมเจ้าภาพคอยปรับไปเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนักกีฬาของเฮามีความสามัคคีความเพียงเนาะแก้ไขในจุดที่ผิดพลาดเพื่อญาติเอาไสยศาสตร์ของมื้อนี้ให้แขวงสวรรค์เขตเพื่อเขาซิงนัดต่อไปมื้อซิงแม่นเฮาจะพบกับทีมกองทัพเนาะก็คือเป็นทีมตัวเต็งคันสิว่าระดับสโมสรเลยนักผู้เล่นนักกีฬาของแต่ละคนมีประสบการณ์เนาะเพราะว่าเฮาได้เคยเจอกับเพิ่นแล้วในนัดแรกก็คือเฮาเสียให้เพิ่นไปในสกอร์ก็ดีแน่บ่ดีแน่เนาะตัวนั้นก็นําจุดอ่อนตัวนั้นมาแก้ไขเพื่อจะพัฒนาทีมของเฮาในนัดซิงให้ผลงานได้ดีที่สุดเพื่อญาติเรียนได้เรียนนึงให้แขวงสวรรค์เขตแต่ว่าเป้าของเฮาก็คือเหรียญทองเจ้าวันนี้รู้สึกดีใจหลายเนาะที่ชนะทีมเสียงขวางหลังจากที่แบบเฮาเคยลองทีมกันแต่ว่าเฮาเสียแล้วมาเจอหนัดห้องเฮาก็เสียเนาะและบัดมามื้อนี้เฮาชนะก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายและสาเหตุที่ชนะก็คือเฮามีการแก้เกมเนาะมีการแก้เกมให้มันดีขึ้นเฮาเอาจุดอ่อนเฮามาแก้คืนตัวนี้จึงเฮ็ดให้เฮาสามารถชนะได้และก็ขอบใจทั้งครูฝึกที่เพิ่นสามารถแก้เกมให้ทีมจุเฮาผ่านไปได้ค่ะนะในซึ่งและก็ความสามัคคีและวันที่21แม่นัดสำคัญก็คือซิงเหรียญคำเนาะเฮาจะเจอกับกระทรวงการประเทศแล้วอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวแขวงสวรรณเขตหรือว่าทุกๆคนที่มาชมมาเชียร์อยากให้กำลังใจของพวกเฮาอยากให้กำลังใจให้แขวงทีมแขวงสวรรณเขตเนาะมาแต่ต่างเมืองมาแต่ไกลให้ชนะจังซี่แนวใดกะสิเอาเหรียญคำกลับไปฝากชาวแขวงสวรรณเขตให้ได้สู้ส่วนประเภททีมชายแขวงเสียงขวางเจ้าภาพแซงชนะนครหลวงเวียงจันทน์สุดมัน3-2เซต32-34 25-21 21-25 25-18 และ15-8ไปซิงเหรียญคำกับกระทรวงป้องกันประเทศแซมเก่าที่เอาชนะแขวงหลวงเขาบาง3-1เซต25-21 19-25 25-12และ27-18ทีมชายฮอบซิงเหรียญคำจะแข่งขันวันที่21ธันวาคมเช่นกันเวลา 15:00 นเสียงขวางเจ้าภาพพบกับกระทรวงป้องกันประเทศคู่ซิงเหรียญทองนครหลวงพบหลวงเขาบางเวลา 14:00 นอยู่สนามกีฬาบานซงในห่มไสสนะเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาว National TV นะเด้อบ๊ายบาย